ูดตรงๆว่าโลเลเหมือนกันเอามะม่วงเผาใส่กล่องมะนาวมานะมาโอเคเอฟ้าจะชี้แจงเพื่อที่ว่ามันจะได้จบเจ้ากันไปสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะงงว่าตื่นเช้ามาก็คือเจอดราม่าเลยมันเป็นยังไงที่ไปที่มาเอาอย่างนี้ก่อนนะ พี่ฟ้าเป็นคนพูดชัดเจนตรงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็จะมีทั้งหมด3คนก็คือพี่ฟ้าสุรักษ์แล้วก็มีนาเราจะพูดกันตรงๆเป็นคนที่อคติกับใครไม่เป็นแม้กระทั่งบางคนที่มาด่าพี่ฟ้าคนที่มาว่าพี่ฟ้าโดยที่เขาไม่ได้รู้จักพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่เคยว่ากับไม่เคยอะไรกับเป็นคนที่โกรธคนยากแต่เป็นคนที่เสียใจง่ายโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครเอ็นดูใครแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่ฟ้าก็จะเสียใจมากกว่าปกติทั่วไปนิดนึงอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นเอาพูดถึงส่วนตัวพี่ฟ้ากับมีนาก่อนละกันตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยจริงๆอ่ะด้วยความที่น้องเขาเป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยเราไม่มีอคติอะไรอยู่แล้วสิ่งที่แนะนำไปว่าน้องเป็นคนที่พูดเราไม่สวยแต่หน้าน้องสวยมากพี่ฟ้าไม่ได้เพิ่งเจอมีนาตอนที่น้องเข้ากองประกวดน้องมีโอกาสได้มาเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ Show Me Love เราได้เจอน้องตรงนั้นแล้วยังบอกว่าแบบน้องคนนี้หน้าสวยมากสวยมากจริงๆเอ็นดูเพราะว่าเราเห็นความเป็นสตาร์ในตัวเขาลางๆตั้งแต่ที่เขาได้รับเชิญมาเล่นซีรีส์หน้าสวยจริงๆก็ยังเอ็นดูยังรู้สึกบอกพี่ซันว่าเฮ้ยพี่ซันเองก็รู้ว่าพี่ฟ้าเอ็นดูตัวมีนา มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็รอดูผลงานน้องโอเคน้องจะเข้ากองแล้วจะเป็นอย่างไรจับตาดูอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจเหมือนกันส่วนในคำแนะนำที่เราแนะนำเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าตัวมีนาเองเขามีประเด็นดราม่าในเรื่องของการไลฟ์สดแล้วก็พูดคนบอกว่าน้องเป็นคนพูดเรียวๆน้องเป็นคนพูดตรงๆการพูดตรงพูดเรียวไม่ผิดแต่คุณต้องดูความเหมาะสมในบริบทในจุดที่คุณอยู่ถ้าคุณไลฟ์คุณไม่ได้เป็นผู้เข้าประกวดคุณไลฟ์อยู่กับบ้านกับเพื่อนแล้วเล่นเต็มที่ไม่ผิดแต่พอการที่เรามาอยู่เป็นผู้เข้าประกวดขององค์กรการพูดตรงหรือพูดเรียวที่คุณรู้สึกว่าโหคนบอกว่ามันดูเรียวนี่มันเนี่ยเราก็ต้องดูบริบทในความเหมาะสมแค่นั้นเองถ้าน้องปรับได้มันจะเพอร์เฟกต์บอกอยู่ว่าเป็นคนที่สวยมากแต่เวลาพูดหนูต้องปรับถ้าหนูปรับได้ครึ่งระยะทางอีก15วันที่เหลือถ้าหนูปรับได้มันดีกับตัวหนูเองมันดีกับตัวหนูเองแฟนคลับไม่ได้มีแค่แฟนคลับนอกด้อมมันมีทั้งกลุ่มนางงามหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าหนูได้รางวัลหรือหนูติดนู่นติดนี่มันจะได้ไม่ย้อนแย้งเพราะตัวพี่ฟ้าเคยผ่านมาก่อนโดนหนักมากตอนเป็นผู้เข้าประกวดคำแนะนำคำด่าดราม่ารายวันรายชั่วโมงแต่ละเอามาปรับและไม่เคยเอามาพูดล้อเล่นโหมดจริงจังคือโหมดจริงจังเล่นคือเล่นจำไว้นะการแนะนำคือ1แสดงว่าคุณอยู่ในจุดของการได้รับความสนใจเข้าใจไหมว่าแบบถ้าพี่ฟ้าไม่ได้แนะนำแค่ตัวมีนาแนะนำทุกคนเวลาที่เจอแนะนำหมดน้องคนนี้ต้องแก้เรื่องอะไรน้องคนนี้ต้องแก้เรื่องอะไรถ้ามีโอกาสได้เจอจะเดินไปบอกแล้วบางคนบอกว่าถ้าหวังดีทำไมไม่บอกหลังบ้านแล้วพี่ฟ้าต้องบอกหลังบ้านทุกคนไหมทำไมไม่โทรคุยพูดแบบตลกไหมมันจะโทรคุยยังไงมันต้องโทรคุยทุกคนไหมคุณมีสิทธิ์อภิสิทธิ์อะไรมากกว่าคนอื่นที่เราจะต้องโทรทุกอย่างทุกคนก็ต้องได้รับความเท่าเทียมกันถูกไหม
ต้องมองในความเป็นจริงว่าตอนนี้มันคือช่วงการประกวดแค่นั้นเองสำหรับไลฟ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นทำไมพี่ฟ้าถึงเสียความรู้สึกเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาเราแนะนำด้วยความหวังดีเพราะเราลึกๆในใจเราเชียร์เขาด้วยซ้ำถ้าเขาปรับได้นะมันจะได้ไม่ค้านคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องโดนคนอื่นว่าไม่ได้มีแค่แฟนคลับอย่างเดียวที่จะอกกอดเขาไปได้ตลอดแฟนคลับไม่สามารถที่จะอกกอดเขาไปได้ตลอดจะคอยโอบเขาไปได้หรอเฮ้ยสิ่งที่อยู่เป็นดีแล้วสิ่งที่อยู่ทำมันดีแล้วนะเขาต้องปรับเพราะว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้อ่ะแค่นั้นเองแต่ที่เสียความรู้สึกคือโมเมนต์ที่เราเห็นน่ะมันคือโมเมนต์ที่หัวเราะคุยกันสนุกสนานกับคำแนะนำที่เราจริงจังนะเว้ยเราอยากให้คุณปรับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเองมันจะตัดสินแล้วแค่นั้นวิธีการให้กำลังใจมีเยอะแยะมากมายที่รู้สึกว่าถ้าตัวเองเคยผ่านมาก่อนในการเป็นผู้เข้าประกวดอันนี้พี่ฟ้าหมายถึงสุลักษณ์นะในการที่เคยเป็นผู้เข้าประกวดมาก่อนคุณต้องรู้สิว่าการให้กำลังใจคนเป็นยังไงควรพูดแบบไหนแต่สิ่งที่คุณพูดอ่ะคนนอกหรือคนอื่นเขาก็ดูออกว่าคุณแบบโหถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าภาพที่มันออกมาพี่ฟ้าพูดตรงๆพี่ฟ้าไม่ตลกไม่ได้ตลกด้วยตัวสู่พี่ฟ้ากับสุรักษ์เองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะพูดงี้ก่อนว่าตอนอยู่ในกองเราไม่ได้สนิทกันเราไม่ค่อยได้คุยกันหลังจากจบการประกวดมาเขาก็มีเส้นทางของเขาพี่ฟ้าก็มีเส้นทางของพี่ฟ้าเราต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตต่างทำงานกันไปหลายครั้งที่เราได้ยินมาว่าแบบเอ้ยเขาพูดถึงเรานะเขานู่นนี่นั่นแต่พี่ฟ้าไม่เคยรู้สึกว่าพี่ฟ้าไม่เคยไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจเราสึกว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเราเขาไม่ได้หมายถึงเราหรือเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้หรอกที่ผ่านมาไม่เคยอะไรเลยเคยเห็นพี่ฟ้าอะไรไหมล่ะไม่เคยสักครั้งเดียวแม้กระทั่งบางครั้งที่เขาขึ้นไลฟ์แล้วมีการพูดถึงใช้คำว่าแดดดี้นู่นนี่นั่นเราก็ไม่เคยอะไรเราแบบโอเคเขาอาจจะเป็นแบบนั้นเมื่อไม่นานมานี้พี่ฟ้าได้มีโอกาสได้เจอเขาไม่นานมานี้เขาเดินมาหาพี่ฟ้าแล้วบอกว่าแม่หนูขอโทษนะถ้าหนูเคยพูดถึงแม่ในทางที่ไม่ดีหรือหนูเคยพูดอะไรไม่ดีกับแม่แล้วพี่ฟ้าก็รู้สึกว่าเอ้าใครพูดหรอก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรไม่ช่างมันที่ผ่านมาก็คือไม่เคยอคติไม่เคยอะไรเลยไม่เคยอะไรกับคนอะไรทั้งนั้นแล้วก็ยังจอยก็ยังแบบเฮ้ยเต้นด้วยกันก็ยังอะไรกันอยู่แล้วสุกคนอาจจะเข้าใจไปผิดว่าที่ผ่านมาเวลาที่เขาพูดถึงเราเขาอาจจะเป็นบุคลิกแบบนั้นเขาอาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นคงไม่มีอะไรคงไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็คิดว่าโอเคจอยเจอกันก็จอยนู่นนี่นั่นตอนที่เขาพูดพี่ฟ้าไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะก็ยืนกันหลายคนทุกคนก็ได้ยินแต่พอมาวันนี้สิ่งที่พี่ฟ้าเห็นมันเราทุกคนจะไม่ให้เสียความรู้สึกได้ยังไงเข้าใจความรู้สึกพี่ฟ้าไหมเราพูดกันตรงๆถ้าไม่มีอะไรที่พี่ฟ้าพูดแล้วมันไม่จริงแย้งได้เลยแล้วจะไม่ให้เสียความรู้สึกได้ยังไงคุณเพิ่งมาพูดกับเราแล้วเมื่อวานคือคำที่คุณพูดใครบอกแทนที่จะแนะนำน้องให้น้องไปในทางที่ควรจะต้องปรับแทนที่จะแนะนำน้องให้น้องปรับได้ถูกต้องถ้าคุณหวังดีกับเขาจริงๆคุณต้องดูสิว่าแฟนนางงามหรือว่ากลุ่มคนอื่นน่ะเขาพูดกันยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเราจะอวยกันไปในทางผิด
รักน้องต้องบอกน้องตรงๆน้องจะได้แก้ให้ตรงจุดไม่ใช่ว่าไลฟ์คุยกันสนุกแล้วบอกว่าไม่สวยพูดแล้วไม่สวยจะให้ทำยังไงก็คนมันหล่อแล้วไปบอกว่าคนที่พูดอคติแล้วมีนาก็ดันพูดกลับไปว่าจะให้ทำไงก็คนมันเท่เกินเอาแล้วบอกพี่ฟ้าอคติหนูเอาคลิปมาแล้วช่วยตอบพี่ฟ้าทีเพราะเสียความรู้สึกมากนะปกติเป็นคนที่เป็นคนที่เออผมบอกว่าเวลาพูดแล้วฟังแค่เสียงพอพูดแล้วแบบว่าดูแบบไม่สวยมีคนพูดเห็นแล้วก็บอกไปดีว่าเวลาพูดแล้วมันหล่อให้ทำไงอ่ะมันเท่เกินได้ก็คนมันเท่เกินทำไงได้นั่นแปลว่าหนูเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดแล้วแฟนคลับบอกว่าแฟนคลับน้องบอกพี่ฟ้าอคติน้องเป็นแพ้รับบาปไปเลยโดนไปเต็มๆมีนาไม่ได้เห็นด้วยมีนายิ้มแห้งแต่พี่ฟ้าถามหน่อยว่าถ้าน้องไม่ได้เห็นด้วยน้องจะพูดกลับทำไมว่าก็คนมันเท่เกินช่วยตอบพี่ฟ้าหน่อยเราคุยกันด้วยหลักเหตุและผลถูกไหมในความขี้เล่นในความติดตลกในความเลียวอะไรก็ตามแต่มันทำร้ายความรู้สึกคนอื่นแค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่า หลังจากนี้น้องจะไม่เข้ารอบน้องจะตุบน้องจะอะไรพี่ฟ้าไม่ได้มีบทบาทในการที่จะชูตหรือในการที่จะเลือกพี่ฟ้าไม่ใช่คนที่จะไปพูดอยู่แล้วว่าอย่าเลือกน้องนะเพราะน้องเป็นอย่างนี้พี่ฟ้าไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ต้องกลัวว่ากระแสนี้จะทำให้น้องตุกสิ่งที่จะทำให้น้องไปได้ไกลหรือจะไปได้ต่อแค่ไหนนั่นคือผลงานของหนูสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ได้ว่าหนูไม่ใช่คนแบบนั้นพิสูจน์ตัวเองเอาแล้วไม่ต้องมาถามพี่ฟ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวน้องหรืออะไรก็ตามเพราะว่าพี่ฟ้ารู้สึกว่าครั้งนี้มันเจ็บนะมันเสียความรู้สึกมันเสียใจตรงที่ว่าพอเราแนะนำก็เป็นแบบนี้เวลาเราจะเจาะใครสักคนหนึ่งเวลาเราเห็นนะเรารู้สึกว่าเราอยากแนะนำในฐานะที่ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เคยผ่านมาก่อนเวลาแนะนำใครทีนึงคนนี้ก็มีผีเลี้ยงคนนี้ก็มีแฟนคลับคนนู้นก็มีนู่นนี่นั่นพอแนะนำไม่ถูกใจก็หาว่าอคติหาว่ามองไม่เห็นหาว่านู่นนี่นั่นแนะนำทีนึงก็เหนื่อยใจแต่อย่าลืมสิว่ามันต้องมาทำงานด้วยกันคุณได้ตำแหน่งไปหรือคุณเข้ารอบไปคุณต้องมาทำงานด้วยกันไงเราเห็นว่าเอ้ยอันนี้ถ้าปรับได้ดีบางคนคือเอาไปใช้แล้วเขาปรับแล้วเขาก็ทำได้ดีจริงๆพี่ฟ้ายกตัวอย่างง่ายๆ3คนพิมจิคณาเว้งคือบอกแล้วเจาะแล้วเขาทำได้แล้วมันทำออกมาดีจริงๆ
เราจะไปหวังร้ายกับน้องทำไมเราอยากเห็นองค์กรเติบโตไปได้ดีใครที่มีโอกาสใครที่เราเห็นแววว่าเฮ้ยเขาไปได้อีกได้อีกทำ แก้ให้ตรงจุดเราจะอคติทำไมอ่ะถามแค่นี้เราได้อะไรพี่ฟ้าได้อะไรที่ออกมาพูดนี่เพราะว่าบางคนไหลไปเรื่อยโยงประเด็นไปมั่วซั่วไปหมดไม่พูดก็ตีความกันไปอีกแบบอยากให้พูดตรงๆก็จะพูดตรงๆซึ่งไลฟ์นี้อะไรไม่จริงแย้งมาเครียดเมื่อคืนนอนไม่หลับเสียความรู้สึกเสียใจเมื่อคืนหนูฝันว่าพี่ฟ้าท้องโอเคเอาเป็นว่าตัวพี่ฟ้าเองไม่เคยเวลาแนะนำใครไม่เคยมั่นใจว่าตัวเองแบบว่าโอ้ฉันเป็นคนเก่งนะเธอต้องฟังฉันฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนนู่นนี่นั่นแต่พี่ฟ้าแนะนำเพราะตอนที่พี่ฟ้าเป็นผู้เข้าประกวดอะโดนทุกเรื่องโดนทุกวันถึงกระทั่งขึ้นไลฟ์บางทียังเก็บอาการตัวเองไม่อยู่ขึ้นไลฟ์ร้องไห้ก็มีนู่นนี่นั่นก็มีเสียใจทุกอย่างโดนมาหมดแล้วในฐานะที่เราไม่อยากให้เห็นเรารู้ว่ามันทรมานแค่ไหนในการที่เวลาเราทำดีหรือเราแก้เราไม่รู้ว่าเราต้องแก้อะไรอ่ะแล้วเวลาเราโดนคนอื่นว่าบางคนแม่งว่าไม่บอกด้วยให้เราต้องปรับอะไรว่าอย่างเดียวเพราะไม่ชอบเพราะอคติเราเข้าใจความรู้สึกดีว่ามันทรมานแค่ไหนในช่วงการเก็บตัววันหนึ่งที่พี่ฟ้าประสบความสำเร็จและยืนอยู่ตรงนี้เวลาเรามองเห็นน้องๆอ่ะเราแค่ไม่อยากให้เขาโดนความรู้สึกเหมือนเราพี่ฟ้าใช้คำพูดที่ซอฟที่สุดแล้ว ซอฟที่สุดแล้วเพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาแก้ได้นะตรงนี้ดีเลยแต่ละคนแต่ละคนไม่ต้องให้ใครมาว่าถ้าเขารู้ว่าเขาต้องแก้อะไรตรงจุดเราจะไม่อวยกันแบบผิดๆเราจะไม่โอบกอดเขาแบบผิดๆได้สิมันจะได้ไปทำงานด้วยกันวันนึงที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือวันนึงใครที่ไม่ได้เข้ารอบใครที่คุณก็ยังสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตัวคุณเองได้ในต่อไปใครข้างหน้าแค่นั้นเองสำหรับพี่ฟ้าถือว่าทำเต็มที่สุดๆแล้วในการที่แนะนำในการที่เราไม่มีอคติอะไรกับใครเลยอะพูดตรงๆด้วยความหวังดีล้วนๆพอเราทำอะไรด้วยความหวังดีหรือด้วยความที่เราแบบแล้วเรารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลกเราก็ไม่โอเคไงพี่ฟ้าตลกแต่ไม่ตลอดจริงๆบางคนก็เห็นว่าใจดีก็ไม่เก่งใจเห็นว่าไม่อะไรหรอกไม่ค่อยอะไรกับใครก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดหรือจะทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นบทเรียนละกันจะได้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นด้วยเสียความรู้สึกจริงๆแค่นั้นแหละ
พี่ฟ้าจะบอกว่าที่บอสเขาโมโหอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาว่าพี่ฟ้าหรอกแต่มันคือการให้เกียรติกันและกันเฉยระหว่างคนนอกกับคนในองค์กรมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าบางคนบอกใช้คำว่าแบบโอ้โหแปะไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่แบบนั้นทุกครั้งเสมอไปมันคือการให้เกียรติกันเฉยๆระหว่างนี้มันคือการปฏิบัติหน้าที่มันคือการประกวด การแซวเล่นการคุยอะไรกันทำได้ไม่ผิดไม่มีใครว่าเลยแต่ต้องดูในความเหมาะสมแค่นั้นเองเวลาผิดรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะขอโทษเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้สิ่งที่เราทำมันไม่เหมาะไม่ควรขอโทษหรือยังรู้สึกหรือยังว่าตัวเองทำพลาดตรงไหนถ้ายังมั่นใจในตัวเองต่อไปแล้วมันจะทำงานด้วยกันอย่างไรหรือว่าการที่ไม่แคร์นั่นเป็นการสื่อสารให้รู้แล้วว่ามือสั่นเลยให้รู้แล้วว่าไม่ได้จริงจังพี่ฟ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะ วันที่บอสทะเลาะกับอุ้มมิสแกรนด์ชุมพรพี่ฟ้าไปเข้าห้องน้ำมากลับมาตกใจเลยว่าเฮ้ยจำไว้นะเวลาที่เขารู้สึกกับใครมากเขารักใครมากเขาจะโมโหมากแค่นั้นเองเวลาใครที่โดนหนักมากๆพี่ฟ้าก็เคยโดนหนูดีมาริมาชมพูก็เคยโดนเขาว่าเหมือนกันเคยโดนเขาฟาดเหมือนกันเคยผ่านมาแล้ววันนึงเห็นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นแปลว่าเขารู้สึกมากเขาเลยเสียใจแต่เขาเป็นคนที่พูดแล้วคือเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนที่แบบตรงแล้วเขาจุดไปเลยชี้จุดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าตัวพี่ฟ้าไม่เคยโดนทุกคนก็รู้ดราม่าที่ผ่านมาพี่ฟ้าก็เคยโดนทุกคนเคยโดนหมดอย่างตัวอุ้มโดนแต่ว่าอุ้มเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเขามาขอโทษเขามาพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาพลาดจริงๆเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาโน่นนี่นั่นสุดท้ายฟ้าก็เห็นบอสก็ยังชมอุ้มอยู่เลยนั่งอยู่ในรถเขาก็ไม่ได้โกรธแบบว่า บางคนคิดว่าโหเกลียดแล้วขนาดนี้โกรธแล้วโน่นนี่นั่นแต่พี่ฟ้าเชื่อว่าลึกๆจริงๆในใจอ่ะไม่หรอกแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอเวลาผ่านไปคนเราพิสูจน์ตัวเองอ่ะเขาเห็นเขาก็ชมเขาก็หายของเขาพี่ชันรีบไม่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวไปชุดนี้เลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาที่คุณโดนว่าหรือเวลาที่คุณโดนอะไรก็ตามพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองให้ได้หลังจากนี้พูดไปก่อนว่าพี่ฟ้าไม่ได้หลังจากนี้นะไม่ได้โกรธไม่ได้อคติที่ออกมาพูดเพราะว่าเสียความรู้สึกเพราะเราเอ็นดูแล้วเราให้ความสนใจแค่นั้นเองหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะเป็นไปเอาที่ว่าเรามั่นใจแล้วเราก็สบายใจแล้วกัน
เพราะอะไรพี่ฟ้าถึงต้องออกมาพูดเพราะว่าคนไหลและไม่รู้จุดประสงค์ในสิ่งที่เกิดขึ้นไหลไปเรื่อยเลยบางทีเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหคิดได้ยังไงแค่นั้นเอง หนูฝากพี่ฝากจิตนาฬิกาให้หนูจดนึงเฮ้ยวันนี้อย่าลืมนะคะมาลุ้นว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่ซื้อบัตรหน้างานได้นะคะมี 3 ราคาคือ 1,111 บาทแล้วก็500ความต่างของ2ราคานี้ก็คือระยะที่จะได้เห็นนางงามอะไรเงี้ยก็อยากให้มาเชียร์รักใครเชียร์ใครก็เป็นกำลังใจให้เขาแค่นั้นเนี่ยส่วนน้องๆคนไหนที่อยากให้แนะนำพี่ฟ้าก็จะแนะนำต่อไปส่วนใครที่พี่ฟ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยและมันช่างมันก็ตามนั้นเลยอย่าไม่ต้องกลัวว่าจะเกลียดหรือจะโกรธอะไรแค่ปล่อยเฉยนะคะก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนทั้ง77จังหวัดทำให้เต็มที่เวลาที่หนูทำโชว์ออกมาได้ดีพิสูจน์ตัวเองได้ทำโชว์ออกมาดีทำทุกอย่างออกมาดีพี่ฟ้าในฐานะรุ่นพี่ละกันตัดเรื่องอายุออกไปในฐานะรุ่นพี่โคตรดีใจเลยภูมิใจมากๆเวลานั่งอยู่หน้าเวทีหรือเวลาดูในจอมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามิสแกรนด์มันไม่ได้ชอบมากเวลาคนพูดว่าเฮ้ยปีนี้มาว่ะปีนี้ได้ไปอีกเราจะไม่ได้หยุดแค่ปีนี้มันต่อยอดไปอีกไปได้ทุกปีวันหนึ่งที่หนูผ่านมันมาได้แล้วหนูมาอยู่จุดที่พี่ฟ้ายืนหนูก็จะรู้สึกแบบเดียวกับพี่ฟ้าเช่นเดียวกันแค่นั้นแหละมีแต่ความหวังดีแล้วก็จริงใจไม่ได้อคติกับใครแค่นั้นแหละนะคะฝากไว้ด้วยละกันรักทุกคนเหมือนกันขอบคุณสำหรับกำลังใจแต่พี่ฟ้าโอเคมากแค่นั่นแหละนิดหน่อยเดี๋ยวลงไลน์ปุ๊บก็โอเคแล้วนะคะฝากไว้ด้วยฝากเชียร์น้องๆปี2023ด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมนะใครจะได้เป็นขวัญใจมิสแกรนด์เชียงใหม่ในปีนี้ปีที่แล้วเป็นหนูดีขวัญใจขอนแก่นมาดูว่าปีนี้ใครจะได้เป็นร่วมโหวตกันได้ด้วยนะเข้าไปโหวตให้กับคนที่ตัวเองชอบเพื่อจะได้เข้าฟาสต์แท็ก5คนสุดท้ายนี่อะไรอีกไหมอ่ะวันนี้มีโชว์ด้วยคงไม่เซอร์ไพรส์แล้วพี่ฟ้าจะได้ตีกองสะบัดชัยใช่ปะเขาเรียกว่ากองสะบัดชัยปะใช่กองสะบัดชัยตีกองสะบัดชัยเป็นการฝึกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนมันไม่ได้ตีง่ายอย่างที่คิดมันตียากมากกองสะบัดชัยอ่ะมันต้องแยกประสาทเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ครูลงติ๊กต็อกไปแล้วแรงมากฮายพี่ชิสวยมากวันอ่ะรอลุ้นดูนะคะสำหรับโชว์ในวันนี้พี่ฟ้าไปแล้วบ๊ายบาย